เอาละครับเราจะไปกันที่คนเดือนตุลาสักคนหนึ่งกันนะครับอีกคนหนึ่งเดือนตุลาหยิบยืมประสบการณ์มองม็อบ14ตุลาที่กำลังจะมาถึงสักนิดหนึ่งขณะเดียวกันก็คือมองการเมืองหลังม็อบ14ตุลาสักนิดหนึ่งไปกันที่คุณคำนวณสิทธิสมานฮะคุณคำนวณสิทธิสมานวันนี้เป็นสว.ใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เธอเป็นคนในกลุ่มที่เรียกกันว่าคนเดือนตุลานะคะก็ถือว่าเป็นแกนนำตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนักศึกษาเลยนะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มคนเคลื่อนไหวนะคะไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะสถานะปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะคุณคำนูนคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ตั้งใจถามแค่2คำถามนะครับเอาคำถามแรกก่อนนะครับคุณคำนูนด้วยประสบการณ์บวกสัญชาตญาณนะมองม็อบ14ตุลาในวันมะรืนนี้อย่างไรครับจากข้อมูลที่เขาเปิดที่เขาประกาศกันออกมาแล้วล่ะแล้วดูบริบททั้งหมดเนี่ยมองม็อบวันที่14ตุลาอย่างไรครับเชิญฮะอันตรายมากครับแล้วก็น่าเป็นห่วงมากอันตรายน่าห่วงยังไงคะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี่ยเข้ามาปะปนกับข้อเรียกร้องทางการเมืองครับไอ้3ข้อเดิมและในขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อเรียกร้อง3ข้อเดิมละมันเป็น3ข้อใหม่ซึ่ง1ใน3ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันครับอันนี้คือ1คือซึ่งผมว่าด้วยความเคารพอ่ะนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกในสถานการณ์ปัจจุบันครับเพราะว่าคนไทยจำนวนมากก็ไม่เห็นด้วยที่กับการที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดปะปนกับเรื่องทางการเมืองแล้วก็มันก็จะทำให้ข้อเรียกร้องทางการเมืองมันเสียไปและที่สำคัญที่สุดก็คือที่อันตรายมากก็คือว่าการนับชุมนุมในเวลาสถานที่เนี่ยมันไม่เหมาะสมอ่ะเพราะว่าวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันที่14เนี่ยก็มีกระบวนการเสด็จที่จะผ่านถนนราชดำเนินผมว่าคนทำม็อบเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยเคยเชิญสถานการณ์อย่างนี้มาแล้วเนี่ยและที่ทุกฝ่ายเขาทำกันก็คือพยายามหลีกเลี่ยงถ้างดได้ก็งดถ้าหลบได้ก็หลบนะครับแต่การที่ผู้ชุมนุมประกาศว่าจะชู3นิ้วอะไรเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เหมาะสมแล้วมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยที่เขามีความรู้สึกจงรักภักดีเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้ชุมนุมแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการออกมารับเสด็จของพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีครับคือถึงแม้ว่าจะมีเจ้าที่จำนวนมากที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าระยะของการชุมนุมของคนที่ชุมนุมทางการเมืองกับคนที่มาถวายความจงรักภักดีครับมันก็ค่อนข้างใกล้กันโอกาสที่จะเฉียดกันโอกาสที่คือในสถานที่ที่เป็นสถานที่เปิดที่เป็นสถานที่ชุมนุมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรเฉียงอ่ะคือถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงการชุมนุมทางการเมืองในช่วงนี้การขยับขยายการเลื่อนวันนัดอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นความพ่ายแพ้ให้ถือว่าเป็นชัยชนะของความเป็นผู้ใหญ่ในระดับสำคัญครับนะครับประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันยังมีเรื่องที่จะต่อเนื่องกันอีกยาวนานแต่อย่าเอาประเด็นเรื่องสถาบันเนี่ยมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เผอิญผมก็เชื่อว่าผมไม่ใช่แกนนำในการชุมนุมแล้วก็แกนนำในการชุมนุมเนี่ยเขาก็คงไม่รับฟังหรอกเพราะว่าโดยทิศทางโดยแนวทางที่เขาดำเนินการอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืนยันแล้วก็พูดจาในเรื่องนี้ในขณะที่สังคมเนี่ยไม่ดูจะเห็นด้วยนะครับครับครับถ้าคุณคำนวณเราพูดกันแทบตายนะสมมติว่าในวันที่14ตุลาก็เกิดคนมาเยอะล่ะถ้าเกิดคนมาเยอะคุณคำนวณจะว่าอย่างไรมันก็จะเยอะทุกฝ่ายครับเยอะทุกฝ่ายคนที่จะมาถวายความจงรักภักดีเนี่ยเขาก็จะมาเยอะเช่นกันก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ทางราชการทางรัฐบาลก็จ
ชิญชวนให้พี่น้องประชาชนใส่เสื้อเหลืองออกมาสำนึกถึงวันสวรรคตของรัชกาลที่9แล้วก็ในการเชื้อเชิญในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเชื้อเชิญกันทั้ง3วันเลยเกิดวันที่13วันที่14วันที่15ตุลาคมครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินครับถวายครับพระกฐินนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดากล่าวครับคืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มันจะก่อให้เกิดเป็นการที่ผู้ชุมนุมที่มีแนวความคิดแตกต่างกันเนี่ยนะครับใกล้กันจนเกินไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งสิ้นยกเว้นว่าท่านที่ชุมนุมนั้นท่านมีความประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากจากที่เราจะมองได้นะครับครับครับอันนี้ก็จริงๆมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณคำนูนวิเคราะห์อย่างนี้คล้ายๆกับวิเคราะห์ว่าน้องๆเขาหาเรื่องเหรอจะอยากให้มันมีเรื่องหรือไงก็มีคนคิดแบบนั้นผมพยายามจะไม่คิดแบบนั้นแต่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาจัดการชุมนุมเนี่ยครับอะไรที่มันเป็นสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะต่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะครับไม่ควรทำคุณนายคิดดูคุณอมรทัศน์คิดดูครับในประเทศไทยเนี่ยจะเคยมีหรือไม่ครับที่มีกระบวนเสด็จผ่านเนี่ยแล้วจะมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จะไปกระทำการอย่างที่น้องๆเขาคิดจะกระทำอ่ะแล้วลองคิดถึงหัวอกหัวใจหัวจิตหัวใจของคนที่เขามีความคิดเห็นแตกต่างจากน้องๆ นะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลาเกิดเหตุการณ์ในหน้างานในสนามแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ควรอ่ะครับ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 ทีนี้สมมติผมก็พยายามที่จะพูดจาด้วยความเรียบร้อยที่สุดนะครับครับครับเข้าใจสมมติว่า14ตุลาคนมาเยอะแล้วคุณคำนวณก็บอกว่าอีกฝั่งเขาก็จะเยอะด้วยแต่คราวนี้ผมก็ไม่เชื่อว่า14ตุลาเนี่ยนะครับคนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองในข้อเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยจะมากไปกว่าที่เคยเป็นมาถ้าเราดูพัฒนาการมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันที่19กันยายนนะครับก็ไม่ได้มีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วการชุมนุมก็ต้องสรุปเสร็จในช่วงเช้าวันนั้นโอเคครับนะครับครับครับก็คือผมกำลังคิดว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมคิดว่าในการเดินมันต้องเดินทีละก้าวข้าวมันต้องกินทีละคำเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยเอาที่ตัดอยู่นี่เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าคือความรุนแรงในสังคมไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับในประเด็นที่อันตรายที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือประเด็นที่ไปกระทบที่เกี่ยวกับสถาบันโอเคไปกระทบในเรื่องของความเชื่ออ่ะโอเค